ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เคนจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ Toyota Yaris A-Team ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับหลังจากที่อากิโกะโตโยต้าเนี่ยเดินทางมาด้วยตัวเองเลยเพื่อมาแถลงขอโทษจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าแบบไวๆนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วก็การชดเชยแนวทางต่างๆในอนาคตกับ Toyota Yaris A-Team จะเป็นยังไงต่อไปครับเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับมีข่าวแถลงจากทางสื่อต่างประเทศว่าเฮ้ยโตโยต้าเนี่ยมีเรื่องของการดัดแปลงชิ้นส่วนในรถที่มีการทดสอบไม่ตรงกับรถที่จำหน่ายจริงนะครับซึ่งเป็นการตรวจพบโดยคนภายในขององค์กรของ Toyota เองรถคันดังกล่าวก็คือ Toyota Yaris A-Team ที่มีการจำหน่ายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆนะครับซึ่งรถในเวอร์ชั่นที่ผลิตจริงจะมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นหนึ่งที่แผงประตูที่แตกต่างไปจากรถที่ได้รับการทดสอบนะครับหลังจากที่ตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทาง Toyota Motor ประเทศไทยเองได้มีการประกาศหยุดการขายและส่งมอบ Toyota Yaris A-Team เป็นการชั่วคราวในทันทีนะครับก่อนที่ทาง Toyota Motor Corp เองเนี่ยก็จะดำเนินการต่างๆตามลำดับโปรโตคอลของเขานะครับเพื่อหาสาเหตุที่มาที่ไปและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเร็วที่สุดจนกระทั่งวันนี้ครับ8พฤษภาคมมิสเตอร์อากิโอะโตโยดะนะครับประธานบอร์ดบริหารของ Toyota Motor Corporation เนี่ยก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อแถลงคำขอโทษและแถลงยืนยันว่ารถยนต์ Toyota Yaris A-Team ที่จำหน่ายถึงมือลูกค้าทุกท่านแล้วนั้นมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องกลับมาแก้ไขและกำลังรีบดำเนินงานในส่วนต่างๆเพื่อให้กลับมาส่งมอบรถยนต์ Toyota Yaris A-Team ให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างแรกเลยคือคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยโดยเฉพาะลูกค้าที่รับรถไปแล้วกว่า 35,000 คัน Toyota Yaris A-Team ที่ส่งมอบไปแล้วจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่เบื้องต้นก็คือนอกเหนือไปจากการหยุดจำหน่ายชั่วคราวนะครับทางมิสเตอร์อากิโอะโตโยต้ายืนยันว่าตัวรถที่จำหน่ายไปแล้วมีความปลอดภัยไม่มีการรีคอลหรือเรียกกลับมาเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือในส่วนของการชดเชยอื่นๆแต่อย่างใดและจะใช้ช่องทางต่างๆของ Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าช่องทางการสื่อสารของ Toyota เองในการสื่อสารกับลูกค้าทุกท่านว่ารถยนต์ที่ทุกคนได้รับนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งานสามารถใช้ต่อไปได้อย่างไม่ต้องกังวลครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวเนี่ยทางท่านประธานอากิโอะโตโยต้าเนี่ยพูดด้วยตัวเองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายความไว้วางใจของลูกค้าและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับและนี่เองก็อาจจะเป็นสารจากเพื่อนร่วมงานที่อยากสร้างรถที่ดียิ่งขึ้นที่ส่งมาถึงผู้บริหารได้บนว่ามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานหลายๆอย่างที่อาจจะสร้างความกดดันให้กับคนทำงานเองด้วยนะครับเนื่องจากรถคันดังกล่าวเนี่ยบริษัทที่ได้รับหน้าที่ในการพัฒนาก็คือทางไดฮัตสึนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ารถคันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของบริษัทไดฮัตสึโดยผู้บริหารของ Toyota เองเนี่ยแจ้งว่าตามมาตรฐาน UN R95 นะครับจะเป็นการทดสอบการชนด้านข้างเมื่อมีรถคันอื่นขับด้วยความเร็ว50กม.ต่อชั่วโมงเข้าชนที่ด้านข้างของรถที่จอดอยู่เพื่อทดสอบแผงประตูว่าพลาสติกของแผงประตูนั้นไม่แตกเป็นขอบคมที่จะทำอันตรายกับผู้โดยสารนะครับซึ่งในการทดสอบนี้เนี่ยมีการเกิดการทำรอยบากขึ้นในรถต้นแบบที่นำไปทดสอบซึ่งเป็นการทำรอยบากที่แผงประตูด้วยมือในรถทดสอบครับทำให้ส่วนนี้มีความแตกต่างไปจากรถที่ขายจริงในจุดนี้นะครับอาจจะอธิบายแบบง่ายๆได้ว่ามีวิศวกรคนหนึ่งในทีมเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะผ่านไหมหรือมันจะไม่ผ่านซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยในกรณีที่มีการทดสอบแล้วไม่ผ่านก็แค่ต้องไปแก้ไขใช่ไหมครับแต่การบากเนี่ยก็อาจจะช่วยให้การแตกของชิ้นพลาสติกเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนี่อาจจะเป็นมุมมองของเขาที่ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับทีนี้ครับพอผ่านการทดสอบต่างๆแล้วรถก็ออกมาจำหน่ายจริงใช่ไหมครับซึ่งในระหว่างที่รถผลิตโปรดักชันคาร์ออกมาเนี่ย Toyota เองก็มีการทดสอบรถที่ผลิตออกมาเป็นการภายในขององค์กรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการทดสอบด้วยหน่วยงานภายนอกอยู่แล้วซึ่งมันผ่านมาตรฐานต่างๆครบถ้วนอยู่แล้วจนกระทั่งเฮ้ยมีการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในการทดสอบรถต้นแบบก่อนที่จะมีการผลิตและจำหน่ายจริงนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะยืนยันซ้ำอีกทีว่ารถที่จำหน่ายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใดที่เหลือครับก็จะเป็นการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐต่อไปเพื่อที่จะให้ Toyota Yaris A-Team กลับมาจำหน่ายและก็ส่งมอบได้อีกครั้งนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยทาง Toyota สรุปคร่าวๆว่าอาจจะเกิดจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับคนทำงานนะครับเนื่องจากโปรดักต์เนี้ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าทายกับทางไดฮัตสึมากด้วยตัวถังรถที่ใหญ่กว่าปกติที่ไดฮัตสึเคยทำและมีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงเวลาในการพัฒนาที่จำกัดนะครับ
เพื่อที่จะเร่งส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้กับลูกค้าได้อย่างเร็วที่สุดทำให้ทีมงานทีมวิศวกรที่ทำผลิตภัณฑ์นี้มีความกดดันมากขึ้นในการทำงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทได้มีการเริ่มค้นหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่การหาตัวผู้กระทำผิดนะครับแต่หาสาเหตุอย่างจริงจังในการทำงานที่จะสื่อสารกับพนักงานทุกคนด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานและจะปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นครับผู้บริหารของ Toyota เขาก็ต้องขออภัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและลูกค้าที่ไม่สบายใจนะครับโดย Toyota ที่นำโดยท่านประธานอากิโอโตโยดะเนี่ยจะกลับไปมองที่รากฐานตั้งต้นของทาง Toyota ใหม่เพื่อเรียกความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างรถที่ดียิ่งขึ้น Toyota เองนะครับตอนนี้ทุกอย่างหยุดเพื่อกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่หาว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่แค่ในขั้นตอนการทำงานนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหน้างานแต่เป็นขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนความคิดของพนักงานทุกคนที่อยากจะสร้างรถให้ดียิ่งขึ้นโดยที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดครับทีนี้ครับมันมีคำถามนึงที่น่าสนใจนะครับที่มีพี่ๆสื่อมวลชนถามขึ้นในห้องแถลงข่าวดังกล่าวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนแผงประตูใน Toyota Yaris Etip คันต้นแบบเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตหรือเปล่าในจุดนี้ครับท่านประธานอากิโอโตโยดะเนี่ยได้ตอบแบบกว้างๆนะครับว่าตั้งแต่ท่านประธานขึ้นมาทำหน้าที่บริหารนะครับมีหลักในการทำงานในการสร้างผลิตภัณฑ์อยู่4ข้อนะครับก็คือความปลอดภัยคุณภาพปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมและเรื่องของต้นทุนนี่คือ priority ที่เขาจะให้นะครับตามลำดับเลย1 2 3 4ก็จะสอดคล้องกันทั้งหมดซึ่งท่านประธานเองก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนแน่นอนแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมท่านให้ความคิดเห็นแล้วกันนะครับว่าในองค์กรเนี่ยทุกองค์กรน่าจะมีคนทำงานที่อยากจะบริหารจัดการต้นทุนให้ดีที่สุดเพื่อให้มีผลกำไรเบเนฟิตสูงสุดในการสร้างผลงานของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันในองค์กรเองก็จะต้องมีคนที่มองเรื่องความปลอดภัยและเรื่องคุณภาพเป็นหลักมากกว่าเรื่องของต้นทุนอย่างแน่นอนแต่จะขอยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Toyota Yaris Etip ในครั้งนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตแต่อย่างใดครับและขอให้ลูกค้านะครับและตัวแทนจำหน่ายทุกคนเนี่ยมั่นใจว่ารถยนต์รุ่นนี้ที่ส่งมอบไปแล้วรวมถึงในอนาคตสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาและในปัจจุบันเองนะครับมิสเตอร์อากิโอโตโยดะเนี่ยได้มีการเดินทางไปยังโรงงานเกตเวย์ของ Toyota ในรอบ10ปีเพื่อไปให้กำลังใจพนักงานทุกท่านนะครับก็บอกว่าเนี่ย Yaris Etip ตอนนี้ที่ต้องยุติการส่งมอบเนี่ยก็จอดอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าหลังจากที่กระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างเรียบร้อยแล้วโดยที่ปัจจุบันเองรถยนต์รุ่นนี้ก็ยังคงเดินหน้าผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทดสอบภายในและทดสอบด้วยองค์กรอิสระเองเนี่ยมันผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขและการที่มิสเตอร์อากิโอโตโยดะต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยตัวเองในครั้งนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยดูแลภูมิภาคนี้มาก่อนก็อยากจะแสดงเห็นว่าทางโตโยต้าเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรถที่ดีขึ้นจึงต้องเดินทางมาแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยตัวเองครับสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่กำลังรอรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยโอเคฟังแล้วไม่ว่าจะกังวลหรือไม่กังวลก็ตามนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่ามันใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาผ่านการทดสอบต่างๆแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อให้รถกลับมาจำหน่ายและส่งมอบให้กับทุกคนที่รออยู่ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับแต่ยังไม่มีคำตอบออกมาว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของการดำเนินการของภาครัฐและตอนนี้ทาง Toyota เนี่ยได้ยื่นเอกสารใหม่ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการทดสอบต่างๆทั้งภายในและองค์กรอิสระภายนอกด้วยเหลือแต่การดำเนินงานของภาครัฐแล้วซึ่งทาง Toyota บอกแล้วว่าทางภาครัฐเองก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับและด้วยรถคันนี้เป็นรถที่อยู่ในโครงการ Eco Car ด้วยก็จะต้องมีเอกสารแล้วก็หน่วยงานที่ต้องประสานงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกอาจจะทำให้ขั้นตอนต่างๆมีความล่าช้าสักเล็กน้อยลูกค้าที่รอรถอยู่ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับยังไงทาง Toyota เขาบอกว่าพยายามเร่งให้ที่สุดแล้วก็ต้องหวังว่าหน่วยงานภาครัฐเองก็จะเร่งดำเนินงานในส่วนนี้นะครับในการตรวจสอบเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้ Toyota Yaris Etip กลับมาส่งมอบได้เร็วที่สุดอีกครั้งและส่วนลูกค้าที่ใช้รถไปก่อนแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สบายใจต้องการการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะย้ำกันอีกสักทีละกันนะครับตามคำพูดของท่านประธานคือจุดนี้ไม่มีการรีคอร์นะครับไม่มีการชดเชยอะไรต่างๆขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบถึงมือลูกค้าทุกคนแล้วนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างสบายใจครับนี่คือสรุปนะครับจากห้องแถลงข่าวของทาง Toyota Motor ประเทศไทยโดยมีผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ประธานบอร์ดบริหารของ Toyota Motor Corporation มิสเตอร์อากิโอะโตโยดะออกมาแถลงนะครับในช่วงบ่ายของวันที่8พฤษภาคมสรุปคร่าวๆมาให้แบบนี้นะครับอาจจะตกหล่นตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยถ้าสงสัยจุดไหนนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วก็ถ้าเคนตอบได้เดี๋ยวเคนจะตอบให้นะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และการแถลงข่าวของผู้บริหารระดับสูงของ Toyota Motor Corporation แล้วก็ผู้บริหารของ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ買っていただいた方々にですね、不安を与えてしまいましたけれども、この車は大丈夫です。そして少々お待ちいただければと思います。ครับ สำหรับปัญหาเรื่องของความไม่เหมาะสมในการเตรียมการสอบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบรถยนต์และอาจจะทำให้ลูกค้าบางกลุ่มนะครับที่ได้รับรถไปแล้วเกิดความกังวลใจผมอยากจะขอเรียนให้ทราบว่ารถยนต์คันนี้ไม่มีปัญหาครับมาใช้ได้อย่างถูกใจครับ